ลับเข้าสู่รายการ Speak Out Open Mind นะคะวันนี้ที่ฉันตื่นเต้นมากๆเลยกับแขกรับเชิญของเรานะปกติเราสองคนจะไม่ค่อยตื่นเต้นใช่วันนี้ตื่นเต้นเราด้านมากแล้วไม่วันนี้ที่ตื่นเต้นเพราะแขกรับเชิญของเราพิเศษจริงๆใครๆหลายๆคนนะคะตื่นเต้นอยากจะรู้เรื่องราวในชีวิตของเธอโอ้โหและวันนี้นะครับเธอก็จะมาเปิดเผยนะครับเป็นในเวทีเปิดใจคนบันเทิงให้เราทราบกันนะคุณในช่วงของ Speak Out Inside Issue Scoop นะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะจากเด็กสาวที่ตามแม่ไปกองถ่ายยามว่างและเริ่มต้นในการรับบทเป็นนางเอกในตอนเด็กมิวและลิตาปัญโยภาสได้ฉายแววของความเป็นนักแสดงออกมาจนไปโดนใจคุณไก่วรายุทธ์มิลินทจินดาเข้าในที่สุดและนี่คือ13ปีที่แล้วละครโทรทัศน์เรื่องปริศนาได้สร้างดาวเด่นมิวและลิตาปัญโยภาสและทำให้เธอกลายเป็นราชินีจอแก้วนับตั้งแต่นั้นมาแล้วเธอจะไว้ทำไมล่ะปริศนาเอาไว้บนโต๊ะทำงานนะคะเวลาตรวจการบ้านก็เอามาดูอยู่เสมอเลยนะคะทุกเรื่องที่เธอแสดงได้รับความนิยมสูงสุดไม่ว่าจะเป็นวนิดาวนาลียามเมื่อลมพัดหวนตุ๊กตาเริงระบำทริกกี้หนูกับหมูแฮมและสไตล์สีเพลิงและบทบาทที่สำคัญในชีวิตของเธอเมื่อเธอเข้าพิธีสมรสกับร้อยตำรวจโทนรบดีสสิประภาทั้งคู่ตัดสินใจไปใช้ชีวิตสมรสที่ประเทศอังกฤษและได้ทิ้งผลงานละครเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเรื่องสุดท้ายไว้ให้แฟนๆได้ชมกันแล้ววันนี้หมิวกลับมาในฐานะคุณแม่ของน้องแพลงต้อนกับน้องอีตันกลับสู่วงการบันเทิงอีกครั้งด้วยผลงานละครเรื่องเจ้าสาวตัวฝนกับฝีมือการแสดงที่ยังเต็มไปด้วยความสามารถและนี่คือการกลับสู่วงการของราชินีจอแก้วมิวและลิตาสสิประภาใช่แล้วค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากเธอนะคะราชินีจอแก้วตัวจริงเลยอ้าวอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เธอหันหลังให้วงการบันเทิงแล้วก็ไปใช้ชีวิตเป็นใช้ครอบครัวใช้ชีวิตครอบครัวต่างๆต่างๆได้ตอนนี้กลับเข้ามาแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมิวลลิตาปัญโยภาสสสิประภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหมิวนี่ดิฉันไปสืบนะว่าน้องหมิวทำผมทรงอะไรทำตามเลยนี่เหมือนเลยนะคะเหมือนไหมฮะน้องหมิวพี่หิวแต่ช่วงพี่น้องกันค่ะแต่ช่วงหลังนี่พี่อิ่มแล้วดูหน้าพี่สิฮะน้องหมิวยังสวยมากไม่แล้วค่ะขอบคุณชอบสีตาน้องหมิวมากสีน้ำตาลครับดิฉันชอบสีแววทั้งสีตาทั้งแววตาเขาเป็นประกายนะมีความสดใสนะไม่ต่างจากปริศนาเมื่อกี้นะคุณโอ้ต่างกันเยอะพี่น้องหมิวนะพูดถึงเนี่ยจาก14ปีมาฮะค่ะก็ตอนนั้นตั้งแต่16อ่ะค่ะ16ขวบนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้ยังถือว่าเป็นราชินีหรือว่าเป็นผู้ที่ครอบครองเป็นนางเอกอันดับ1ของเมืองไทยอยู่ใช่ค่ะนะฮะก็หายจากวงการไปนานไม่ต้องหมิวที่หยุดเล่นละครไปนานมั้ยประมาณ3ปีกว่าค่ะจากเรื่องสุดท้ายค่ะคือเรื่องเจ้ากรรมนายเวรใช่มั้ย3ปีก็คือไปอยู่เมืองนอกค่ะไม่ได้อยู่ทั้งหมดนะคะคือไปกล้องไปเรียนต่อก่อนนะคะปีครึ่งแล้วก็กลับมาแล้วมีท้องอีกคนนึงก็เลยหยุดนานต่อเนื่องกันประมาณ3ปีกว่าอ๋อ3ก็ประมาณเกือบ4ปีได้ค่ะแล้วพอกลับมาถึงก็รับละครเรื่องเจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะหลังจากเรื่องนี้จะมีผลงานอะไรให้เราได้ชมอีกไหมคะตอนนี้กำลังถ่ายเรื่องกุหลาบสีดำอยู่ค่ะของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์น่าสนเรื่องนี้เป็นบทชีวิตค่ะก็เป็นดราม่าเล่นอารมณ์หนักเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้เรื่องกุหลาบสีดำใช่ไหมอันนี้เราต้องมาติดตามชมนะแต่ก่อนอื่นผมอยากจะทราบนิดนึงคุณเพราะว่าผมเองบางทีเป็นคนแบบอยากทราบเรื่องคนอื่นเหมือนกันอยากทราบว่าคุณหมิวกับคุณก้องเนี่ยเจอกันได้ยังไงอ่ะก่อนเพราะตอนนั้นเงียบมากไม่มีข่าวว่าคุณหมิวจะแบบเจอเป็นแฟนกันแล้วอยู่แต่งงานเลยอย่างเงี้ยก็จริงๆเจอกันที่เมืองนอกแล้วเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาก่อนนะคะหลายปีมาแล้วที่อังกฤษที่อเมริกาทั้งที่นิวยอร์กก้องเรียนอยู่ที่นิวยอร์กและทีนี้พอก้องกลับมาก็เริ่มพอรู้จักกันก็สนิทกันมากขึ้นแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันทุกอัธยาศัยเลยไหมฮะก็เขาเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็พูดคุยได้ทุกเรื่อง
น่ารักยังไงเพราะว่าเห็นจากรูปลักษณ์ภายนอกกันน่ารักจริงๆหล่อเลยแหละอีกฉันก็เห็นก็เป็นคนขี้เล่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็ตอนจีบกันใหม่ๆเขาจะชวนเราไปวัดไปทำบุญไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำอาหารได้ทำอาหารให้ทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ยังไปวัดไปทำบุญกันไหมคะก็ไปทำบุญกันอยู่ค่ะเห็นว่าเพิ่งสึกมาค่ะไปบวชไป3เดือนค่ะโอ้โหบวชเก่งเนาะนานมากบวชเก่งบวชนานพรรษานึงค่ะ3เดือนนานเพราะบางคนเขาบวชแค่15วัน10วันเดือนนึงนี่พรรษานึงคือ3ต้องอดทนมากนะคุณแล้วต้องหิวไปเยี่ยมไหมตอนไปค่ะก็ไปเกือบทุกอาทิตย์ค่ะแล้วท่านเป็นไงฮะสำรวมตอนที่ก็เป็นพระอะค่ะบวชสำรวมเลยใช่ไหมสำรวมต้องหิวว่าอิ่มบุญเลยนะเห็นนะช่วงนั้นก็ทำบุญเยอะเข้าวัดบ่อยเข้าวัดบ่อยไปทำบุญตอนเจอครั้งแรกกับคุณก้องที่อเมริกาเนี่ยเจอครั้งแรกที่เพื่อนแนะนำอ้าวมิวนี่ก้องนะปิ๊งเลยไหมแบบคนนี้น่ารักดีนะถูกสเปคหรือยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะยังไม่ได้คุยกันมากค่ะตอนนั้นก็แค่รู้จักกันผิวเผินแต่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งพอมาถึงเมืองไทยได้เจอกันมากขึ้นก็เลยพอรู้จักเรียนรู้นิสัยกันก็เริ่มชอบกันแล้วตัวเขาเองนี่มันเริ่มชอบน้องหมิวเป็นแบบเป็นคนพิเศษนี่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วเขาบอกไหมว่าอุ้ยชอบไม่บอกก็คบกันอยู่นานก็ถามจนต้องถามเขาว่าจริงๆคบกันนี้จริงๆเขาคิดอะไรอยู่คือไม่แน่ใจเพราะว่าการเข้ามาของคนมันเข้ามาในหลายรูปแบบนะคะแต่ที่ถูกใจก็คือไม่ว่าจะที่ไหนเราก็คุยกันได้คือไม่ใช่คือบางทีเราเคยไปนั่งไปที่แถว RCA นะคะเขามีงานอยู่เราไม่เข้าไปในงานเรามานั่งคุยกันที่สนามอย่างเงี้ยนั่งกับพื้นแล้วก็คุยกันเงี้ยถึงไหนคือง่ายๆเขาเป็นคนง่ายๆจะทำอะไรก็ได้จะไปไหนก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ใครก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วคุยกันเรื่องอะไรเนาะใช่คุยกันใจคุยกันเรื่องอะไรเลยเหรอคะคุยกันเรื่องเพลงเหรอคะหรือว่าก็คุยเรื่อยเปื่อยค่ะเหมือนกับวันนี้เจออะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างในชีวิตในช่วงนั้นแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องคบกันอยู่นานไหมกว่าเขาจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนก็ไม่นานมากแต่ก็พักนึงอะค่ะพักนึงแล้วเขาเป็นคนพูดคนแรกพูดเองพูดจำได้ว่าพูดยังไงบ้างตอนนั้นก็เวลาคุยกันเวลาพูดจามีอะไรปรึกษากันเราไม่รู้เขาให้คำปรึกษาที่ดีค่ะเขาให้คำปรึกษาที่ดีเป็นแบบเป็นมุมมองที่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนความรู้สึกไปเรื่อยๆแบบอ๋อเริ่มรู้สึกสนิทขึ้นดีขึ้นค่ะค่ะมิวถามเขาอะว่าจีบมีหรือเปล่า ถามตรงๆค่ะเขาค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจแล้วก็เขาก็พูดเหมือนกับนี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่านี่คือจีบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จริงๆอะค่ะไม่รู้จริงๆเพราะว่าเพื่อนมันก็ไปไหนมาไหนด้วยกันได้คุยกันแต่คุยกันตอนนั้นคุยโทรศัพท์กันกลางคืนถึงเช้าเลยคุยกันเยอะมากไม่ทราบคุยกันได้ยังไงมันมีเรื่องคุยกันเยอะมากอะตอนนั้นอะคุยเคยแล้วโอ้โหเกือบ20ปีมาแล้วสมัยตอนจีบกันใหม่ๆจะบอกเรื่องมันหลายเรื่องมากมันบอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่ามันคุยกันเยอะค่ะคุยกันก็คือเหมือนกับว่าเรามาแชร์ความคิดกันมาคุยเรื่องนั้นค่ะแล้วเรื่องมันตรงกันคิดมันก็เหมือนกันค่ะแล้วมันก็เหมือนกับถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครับค่ะแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันค่ะแล้วน้องหมิวเองเนี่ยเป็นแบบว่านักแสดงสาวที่สวยโด่งดังคุณก้องเองเขาก็ทราบดีใช่ไหมเขาดูผลงานน้องหมิวมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมไม่ค่อยได้ดูเลยค่ะก้องอ่ะแต่จะรู้จักจากคนอื่นเล่าให้ฟังค่ะช่วงนั้นเขาคงเป็นคนที่ไม่ได้ดูละครมากแล้วเขาก็ไปเรียนอยู่ที่นู่น7ปีนะคะฉะนั้นสิ่งที่เขารู้จักเราจะรู้จักเป็นตัวตนของเรามากกว่างานของเราจะเอาตัวเองมาสัมผัสซึ่งกันและกันมากกว่าตรงนี้พอที่น้องหมิวทำให้รู้สึกว่าเออมองผู้ชายคนนี้พิเศษจากผู้ชายอื่นๆเพราะว่าบางคนความที่เรามีตัวตนอยู่แล้วมีความโด่งดังก็หนุ่มๆเวียนกันเข้ามาเขาดูแลดีให้เกียรติเราแล้วก็เข้าทางคุณแม่ได้ดีค่ะแล้วก็เข้ากับผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วก็เข้ากับเพื่อนของเราได้ทุกคนสำคัญนะควรจะเป็นแฟนแค่นี้ต้องเข้าคุณแม่เข้าเพื่อนได้นะใช่ไหมสำคัญเหมือนกันใช่ค่ะคนที่เรารักเนาะเข้ากับเพื่อนอยู่ได้ทุกคนแล้วทุกคนก็ชอบก็แล้วตอนที่เขาขอคุณมิวเท่าไหร่ตอนเขาขอคุณมิวแต่งงานคุณมิวแบบว่าคิดนานมากกว่าจะตอบตกลงจริงๆก็มีใจแบบเพราะว่าเขาคือพิเศษไงฉะนั้นความพิเศษเนี่ยมันมีมากแล้วแล้วเมื่อเราถึงอายุของเราก็ไม่เคยวาดฝันไว้ว่าจะต้องแต่งงานยังไงหรือว่าจะต้องเป็นใครแต่เมื่อมันเจอเมื่อมันใช่มันคือไม่อยากหนีไปไหนแล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่า
น่าจะเป็นคนนี้ค่ะค่ะมันขึ้นมาเองเลยใช่ไหมขึ้นมาเองว่าน่าจะใช่ค่ะแม้บอกว่าจากบทบาทนางเอกนะครับเบอร์หนึ่งของเมืองไทยค่ะเธอเลือกใช้ชีวิตนะคะแต่งงานไปมีครอบครัวไปอยู่ที่ต่างประเทศมีชีวิตเป็นแม่บ้านคนหนึ่งโอ้โหชีวิตเธอจะน่าสนใจขนาดไหนแล้วต้องเลี้ยงลูกด้วยคุณก้องโอ้ต้องทำเองทุกอย่างนะทำเองทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่าเรื่องราวชีวิตแม่บ้านของนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยของเราจะเป็นยังไงบ้างสักครู่ค่ะมีปัญหาต้องการปรึกษาใครหรือเปล่าโทรมาคุยกับเราในรายการ Ask Me Please คลินิกปรึกษาปัญหาคาใจอังคารนี้พบกับรอยยิ้มหวานๆของปีเตอร์คัพดาเรนดอลจะมาส่งกำลังใจพร้อมสองพิธีกรเจ้าเก่าแล้วพบกันนะจ๊ะรู้ไหมเขาไลน์จะกลับมาอีกแล้วจริงหรือเปล่ากิ๊กเหตุการณ์น่าประหลาดเกิดขึ้นอีกแล้วครับมันจะกลับมาอีกแล้วครับเตรียมตัวพบกับพวกเขาได้นะฮะพวกเขากลับมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมคะพวกเขากำลังเตรียมตัวมากันแล้วค่ะพวกเขากำลังจะกลับมาอีกแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวแซ่บๆของทุกเรื่องแซ่บๆในวงการบันเทิงที่ไม่ว่าใครเหมือนใครใครเลียนแบบใครใครทะเลาะกับใครเราจะไปสาวไฟกลับมาให้ชมกันอีกครั้งในแซ่บเซมๆอีลีเดอร์12มกราคมนี้เจอกันคุณผู้ชมครับพวกแซ่บมันจะกลับมาอีกแล้วครับระวังครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Speak Out Open Mind นะคะอย่างที่เราได้บอกเอาไว้แล้วว่าช่วงนี้เราจะคุยกับน้องหมิวนะคะในเรื่องของชีวิตที่ชีวิตครอบครัวชีวิตแม่บ้านที่ไปใช้กับคุณก้องที่อังกฤษนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะหรือแฟนๆรายการแล้วเนี่ยอยากจะฝากเราเนี่ยถามคำถามน้องหมิวนะครับก็026159040โทรศัพท์มาได้เลยครับเราถามให้สดๆตอนนี้เลยหรืออยากจะ SMS มาให้ข้อความท่านขึ้นหน้าจอทักทายพี่หมิวนะคะก็กดไปที่เมนู Write Message กด C เว้นวรรคพิมพ์ข้อความของท่านส่งมาที่82788ค่ะเขาเรื่องของทบเวลาเลยน้อยใช่ค่ะใช่ค่ะไปอยู่เมืองอังกฤษใช่ไหมคะตอนนั้นพอตามคุณก้องไปเรียนไปอยู่เมืองอะไรคะอยู่ลอนดอนค่ะไปอยู่ลอนดอนเลยคุณก้องก็ไปเรียนหนังสือตอนนั้นยังไม่มีลูกใช่ไหมคะไปเรียนทุกวันเลยไหมคะวันนึงเขาเรียนเมืองนอกเขาเรียนกันกี่ชั่วโมงคะวันเป็นยาโทค่ะก็ประมาณ4วันครบทุกวันแล้วติดบางวันก็ไปเช้าบางวันก็ไปสายแล้วแต่แล้วไปเรียนทางด้านสาขาอะไรคะ MBA ค่ะธุรกิจแล้วตอนน้องหมิวจะตามไปด้วยเนี่ยตัดสินใจนั้นตัดสินใจยากมากว่าจะไปมีอะไรอวอร์เมืองไทยไหมเพราะอยู่เมืองไทยคือทำงานมาเยอะแล้วค่ะอาจจะถึงจุดนึงที่เราอยากจะลองใช้ชีวิตคู่บ้างเพราะว่าทำงานมาทุกวันเลยแล้วกี่ปีคะบ้านในการทำงานมากตั้งแต่เด็กๆเลยทำงานแล้วก็เรียนมาด้วยโดยตลอดแล้วก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะลองใช้ชีวิตเป็นครอบครัวดูบ้างเพราะว่าโดยอายุแล้วโดยเวลาทุกอย่างแล้วมันก็อิ่มตัวกับตรงนั้นสักพักนึงแล้วเราอยากจะลองใช้ชีวิตคู่บ้างค่ะอยู่เมืองไทยเป็นนางเอกทุกคนแบบทนุถนอมดูแลเลี้ยงดูฟูมฟักคุณแม่ก็ทำทุกอย่างแบบดูแลให้ตลอดไปอยู่เมืองนอกอังกฤษต้องดูแลตัวเองทุกอย่างเลยแล้วดูแลคุณก้องด้วยดูแลคุณก้องด้วยตอนนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างเหงาไหมอยู่ที่นู่นก็มันยังแต่งงานกันใหม่ๆมันก็มีความสุขนะคะได้อยู่กัน2คนได้ใช้ชีวิตด้วยกัน2คนแต่ว่าอยู่ด้วยกัน2คนมันทำให้เรียนรู้กันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่ามันเหมือนกับเป็นการเรียนรู้เริ่มต้นใหม่เหมือนกับในชีวิตหมิวเริ่มต้นมีครอบครัวได้ความรักจากคุณพ่อคุณแม่มาแต่ตอนนี้มาเป็นก้องมาเป็นสามีเป็นครอบครัวเป็นอีกแบบหนึ่งก็เราก็เลยต้องเรียนรู้กันโดยการอยู่ด้วยกัน2คนมันก็เรียนรู้กันได้มากเมื่อใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่ะแล้วยิ่งทำให้เราคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมฮะโอ้นี่แหละใช่เลย มันก็มีเวลาดีๆแล้วก็มีเวลาที่ไม่เข้าใจกันมันก็มีเหมือนกันนั่งแต่หมิวถือว่ามันเป็นการเรียนรู้เพื่อนผมที่นู่นเขาแอบซุบซิบคุณหมิวว่าเวลาคุณไปแบบไปอยู่ด้วยกันที่นู่นเนี่ยนะคุณหมิวไม่เคยทำตัวเป็นซูเปอร์สตาร์หรือเป็นดาราเลยผู้ชายเขานั่งคุยกันคุณหมิวเข้าไปในครัวทำอาหารเอามาให้กินเอาแก้วไปล้างเอาไปทำแบบทุกอย่างมันปกติมากๆเขาแอบบอกเป็นแม่บ้านคนนึงหมิวดีมาก
ใช่เขาชื่นชมเลยเขาบอกโอ้โหแม่รักมากๆแบบไม่เหมือนว่าเหมือนกับดาราบอกว่าอุ๊ยแบบอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารคงไม่ใช่เพราะกล้องเป็นคนทำหมิวล้างจานก็ถึงได้เข้าไปในครัวแล้วเก็บทุกอย่างเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้ามีแขกมาเนี่ยกล้องจะเป็นคนทำอาหารหมิวทำได้แค่ทานกันเองจะไม่รับแขกเพราะว่าทำอาหารไม่เก่งคิดว่าตัวเองฝีมือยังไม่ถึงล้างจานไงถึงรีบเข้าครัวแล้วก็จัดการทุกอย่างเพราะว่าไม่ได้ทำอาหารแล้ววันนึงคุณก้องไปเรียน4ชั่วโมงคุณหมิวว่าเวลาไปทำอะไรคะก็อ่านหนังสือวาดรูปแล้วก็ทำความสะอาดบ้านซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแม่บ้านทั่วไปชอบอ่านหนังสือแนวไหนเป็นนิตยสารหรือว่าเป็นก็ทั่วไปค่ะแล้วแต่ไปเลือกเอาที่นู่นแล้วแต่ว่าอะไรวาดรูปด้วยใช่ไหมฮะพี่มีหนังสือน้องหมิวฤดูไหนใช่ไหมฮะอันนั้นแต่ตอนนั้นก็เริ่มวาดตอนที่ไปเรียนแต่จริงๆหมิวไม่ได้เรียนวาดรูปมาโดยเฉพาะเป็นงานอดิเรกมากกว่าคือวาดอยากวาดอะไรก็วาดค่ะเก็บไว้เยอะไหมฮะก็ประมาณนึงอะค่ะแต่ก็ไม่กล้าให้ใครดูเท่าไหร่แต่พี่มือคุณหมิวดีนะตอนงานศิลป์ที่สูงคุณดุ๊กพนุเดชที่ตอนนั้นพี่ตัดสินใจจัดคุณหมิวมีคนประมูลภาพเป็นแบบแฟนคลับราคาตอนนั้นเท่าไหร่นะหลายตังค์อยู่เป็นเกือบมือเป็นมือหมดแล้วคะไม่ถึงมั้งคะไม่ทราบเหมือนกันมีคนประมูลเลยเขามารอของคุณหมิวเลยค่ะจริงนะคะแต่อย่างงั้นชีวิตประจำวันนะเช้าตื่นขึ้นมาทำอาหารเช้าไหมอาหารเช้าค่ะบางทีก็มีทำแซนด์วิชให้เขาไปทานหรืออะไรเงี้ยทำไมเลือกอาหารเช้าก็ทำอาหารเย็นยากไม่ทำอาหารเย็นเพราะว่าที่แต่งงานอีกอย่างนึงคือจริงๆอ่ะช่วงจีบเนี่ยก็เป็นคนทำอาหารให้ทานกะฝากท้องเลยเพราะว่าคนไม่ชอบทำอาหารคุณหมิวเมนูเก่งคุณหมิวคือเมนูอะไรโหเมนูเก่งอะตอนเช้าเนี่ยแซนด์วิชอ๋อตอนเช้าโหง่ายมากไข่เคยไข่ข้าวต้มไม่ข้าวต้มไข่เจียวขนาดข้าวต้มมันไม่ค่อยข้าวต้มนี่นับว่ายากแล้วเริ่มแกะกระป๋องค่ะแล้วข้าวต้มแล้วก็มีแซนด์วิชอะไรเงี้ยง่ายๆอาหารเช้าทำอาหารเช้าเสร็จคุณก้องไปเรียนหนังสือล้างจานค่ะซักผ้าซักผ้าทำความสะอาดบ้านโอ้โหทำทุกวันไหมคะก็ว่างก็ทำกับทุกวันนะคะเพราะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาไม่ค่อยทำทุกวันนะคุณแม้เราคนแม้สะอาดคนไทยเราไม่ได้เราคุณเดียบใช่ไหมพอช่วงบ่ายก็วาดรูปค่ะอ่านหนังสือคุณก้องกลับมาทำข้าวเย็นให้ทานสบายแล้วคุณก็ล้างจานต่อไม่ทราบแล้วที่คุณหมิวทำอะไรคุณเที่ยวไปกินข้างนอกหรือกินในบ้านนะก็อยู่ในบ้านนะคะถ้าทำเองหรือทำทานเองได้บางทีมันก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างอันนี้จากบทบาทภรรยานะคะแต่พอมันชอพักนึงพอหมิวเริ่มมีลูกก็จะเป็นการเลี้ยงลูกแทนไงคะเป็นบทบาทคุณแม่แล้วใช่ไหมคะมีลูกนี่คลอดที่นู่นเลยป่ะคลอดที่นู่นเลยค่ะรู้ว่าตัวเองมีลูกนี่ก็คือที่นู่นค่ะที่ไปเช็คไปอะไรใช่ไหมเห็นบอกว่าครั้งแรกที่ทราบว่ามีนี่เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเราจะมีทายาทอีกคนหนึ่งที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราก็รู้สึกอิ่มข้างในอะค่ะโทรหาคุณแม่ไหมคะก็โทรหาคุณแม่ก็บอกเพื่อนโอ้ยน่าปลื้มใจพอรู้เตียงท้องใช่ไหมดูแลเตียงพิเศษขึ้นไหมก็พิเศษขึ้นไหมเหรอคะก็คอยระวังตัวเองทานอะไรให้เป็นประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยถึงขนาดดูแลตัวเองมากแต่รู้สึกว่าคุณก้องเนี่ยจะดูแลคุณเป็นพิเศษเลยค่ะก็จะแบบรู้สึกดูแลเพราะว่าเป็นพิเศษมากๆพอคุณหมิวรู้ว่ามีนะคุณหมิวตื้นตันน้ำตาไหลคุณก้องมีน้ำตาไหลไหมน้ำตาไหลอะคะคิดว่าเขาก็ดีใจอะค่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดน้ำตาไหลแล้วคุณก้องก็ดูแลคุณพิเศษยังไงบ้างคุณหมิวก็คอยเขาจะคอยดูเรื่องการรับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานอาหารให้ครบหมู่ตอนเย็นเดี๋ยวจะมีเป็นปลาเป็นผักเป็นอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่บอกมีการเรียนรู้เรื่องการหายใจอ๋อนั้นเราไปเรียนไปเรียนเพื่อเตรียมตัวเป็นพ่อเป็นแม่กันที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลใช่ไหมมีเหมือนเวลาปวดท้องจะต้องนวดยังไงแล้วเวลาจะออกลูกจะต้องทำยังไงจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างฝึกหายใจค่ะแล้วก็ลูกออกมาจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างเพราะว่าอยู่ที่นู่นทำเองหมดทุกอย่างมีความสุขนะที่กูไม่มีโอกาสได้เรียนรู้แบบนั้นก็เธอเป็นเนื้องอกอยู่ไม่ใช่เหรอจ๊ะเธอมีลูกไม่ได้จ้ะแล้วได้โทรศัพท์คุยกับคุณแม่ไหมคะเรื่องการดูแลตัวอ๋อมาเลยค่ะคุณแม่บินมาเลยมาดูแลแม่มาช่วยค่ะถ้าไม่มีคุณแม่ก็แย่คุณแม่มาช่วยดูแลตลอดอ๋อแล้วตอนคลอดนี่ที่เมืองนอกเขาอนุญาตให้สามีเข้าไปในห้องคลอดไหมค่ะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วครับก็ได้กุมมือกันงี้ไหม
กลุ่มมือค่ะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาเขาจะบอกให้หายใจเขาเป็นคนช่วยหายใจแต่ปรากฏเขาตื่นเต้นกว่าหายใจผิดจนมือต้องบอกกล้องไม่ต้องหายใจ เดี๋ยวมิวหายใจเองเขาตื่นเต้นมากมาอยู่ด้วยกันตลอดแล้วถ่ายวิดีโอไหมฮะไม่ถ่ายถ้าถ่ายกล้องถ่ายแน่ๆเพราะว่าเคยมีนะ เขาให้สามีเข้าไปถ่ายอยู่สามีล้มฟาดไปปรากฏหมอต้องไปลุมสามีเขากลัวถ่ายผมเข้าไปด้วยของเขาถ่ายนี่เข้าไปด้วยค่ะคุณก้องเข้าไปด้วยไม่ใช่เบรกด้วยอ้าวแล้วพอลูกออกมาดันร้องลูกจ๋าตกใจหมดเลยเสียงแรกบนโลกดันไม่ใช่เสียงแม่เป็นเสียงคุณก้องคุณมิวครั้งแรกเลยที่เห็นลูกเราที่คุณหมออุ้มไม่ดูเป็นยังไงรู้สึกไงตอนเขารู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็อันนี้หลังจริงเลยมั้งนั่นรู้สึกว่าแต่ตอนนั้นเห็นเขาแดงมากแดงจนออกมาม่วงๆเลยอ่ะกำลังคิดว่านี่ลูกเราเหรอเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่านี่ไงที่อยู่ในท้องเรามา9เดือนที่เราอุตส่าห์ดูแลตัวเองก็เพื่อเขาเพื่อคนนี้ดีมากพี่ตกว่ากล้องตามไปเร็วเดี๋ยวผิดลูกอ๋อที่เมืองนอกพอคลอดเสร็จสักพักลูกอยู่กับหมิวตลอดเวลาเลยเขาไม่เอาลูกไปไหนเลยค่ะดูแลเองตั้งแต่หลังคลอดเลยดีเนาะเมืองไทยอยู่กับลูกตลอดเวลาไม่มีใครเอาไปไหนเลยค่ะดีนะสำหรับลูกคนแรกชื่อแพลงต้อนค่ะแพลงต้อนนะทำไมตั้งลูกว่าแพลงต้อนนะเพราะว่าหมิวกับก้องเป็นคนชอบทะเลชอบเที่ยวทะเลด้วยแล้วแพลงมันจริงๆมันมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องการไปดูแพลงต้อนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีประวัติมาไหนคะเรามีรูปนะฮะตากล้องบังเรามีดนะฮะขอบคุณนะฮะตากล้องฮะไม่ก็ไม่ทันละเขาอินเสิร์ตเรียบร้อยแล้วน้องแพลงต้อนไปแล้วนะฮะพร้อมมีประวัติก็เลยชื่อน้องแพลงต้อนนี่แหละถามยากไหมเลี้ยงยากไหมลูกคนแรกยากไหมอะฮะเขาสอนดีไหมที่เมืองนอกละเอียดเลยไหมมันก็พอมาจริงๆบางทีมันก็ลืมบ้างที่เขาสอนนะคะมันก็ต้องมาประสบการณ์จริงๆแต่จริงๆทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีคนมาดูที่บ้านคนจากโรงพยาบาลมาดูให้ว่าลูกน้ำหนักดีไหมมีปัญหาอะไรไหมของเขาสวัสดิการเยี่ยมนะแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะถามก็ถามเขาได้เลยฉะนั้นเราก็รู้สึกปลอดภัยว่าโอเคเราจะดูแลลูกได้น้องหมิวเป็นคนอาบน้ำลูกเองเลยป่ะค่ะอาบน้ำเองค่ะแต่ช่วงนั้นคุณแม่ก็มาช่วยด้วยคุณแม่ก็เก่งนะมาช่วยดูตลอดเวลาเลยเพราะว่าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยไม่กล้าอาบเพราะว่าห่างมานานแม่กับก้องไม่เคยปล่อยให้หมิวอาบน้ำลูกเองค่ะส่วนมากถ้ามีก็จะต้องเต็มอยู่ในห้องน้ำยากนะไม่กลัวเพราะหมิวซุ่มซ่ามกลัวยิ่งถ้าอยู่กันสองคนนี่ก้องบอกว่ารอก้องกลับมาจากโรงเรียนก่อนแล้วถึงจะอาบน้ำด้วยกันเพราะกลัวลูกตกผู้เด็กไม่เด็กเขาตัวแอบไปมันยากลูกคนแรกด้วยนะคะมันก็ไม่กล้าเรากลัวพลาดน่ะเราก็กลัวพลาดต้องเอานิ้วปิดหูด้วยเนาะปิดอ๋อเราต้องปิดหูเหรออ้อมเนี่ยมันมีวิธีการกระโหลกหนาปิดไม่ได้ทำไมต้องปิดหูเพราะอะไรฮะไม่งั้นน้ำเข้าหูฮะแล้วก็เอาเครื่องออกไงนี่ไงควรปิดแล้วก็ล้างผมต้องรีบทำด้วยนะห่อตัวก่อนแล้วสระผมเสร็จก็อาบน้ำเอาขึ้นป๊อป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 เงี้ยเดี๋ยวเขาเย็นมาอีกใช่ไหมโหยากกันนะคุณแม่มือใหม่เนาะแล้วก็ต้นเนี่ยเขาจะตื่นตอนกลางคืนแต่แทบจะไม่ได้นอนเลยแล้วเขาเป็นคนอะไรนิดนึงก็จะตื่นก็จะสลับเวรกันสลับกันถ้าเกิดกล้องดูแลก็จะดูแลภาคหัวค่ำมิวก็จะภาคกลางคืนส่วนคุณแม่มาช่วยก็ภาคกลางวันอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยแล้วคุณมิวนอนตอนไหนนอนกลางวันก็ลูกหลับทุก4ชั่วโมงก็หลับไปพร้อมลูกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตื่นมาคืออยู่ด้วยกันตลอดเวลากลางคืนก็ต้องอยู่เขาจะตื่นง่ายตอนกลางคืนช่วงนั้นก็เลยค่อนข้างจะลำบากหน่อยคุณมิวตอนนั้นมีอาการเครียดอยู่เรื่องการดูแลลูกมีไหมมัมมาบลูค่ะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็มีเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองพักผ่อนน้อยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคุณผู้หญิงที่คลอดเสร็จแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนในร่างกายมันจะเป็นกระตุ้นเขาเลยมีอาการเขาเรียกว่ามัมมาบลูมันไม่ใช่พี่แหม่มมันไม่ใช่ค่ะเบบี้บลูเบบี้บลูไม่ใช่อาการที่แหม่มมันชื่อเหมือนอาการที่แหม่มบอกว่าบลูเบบี้บลูเบบี้บลูเบบี้บลูคืออาการที่ฮอร์โมนตกปุ๊บจะเครียดจะอาการเป็นยังไงบ้างคุณมันจะแบบว่ากังวลแล้วก็จิตตกกลัวเลี้ยงลูกไม่ได้กลัวเดี๋ยวลูกร้องไห้จะเป็นอะไรหรือเปล่าใครจะมาเอาลูกไปไหมลูกจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกก็นั่งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วถึงขนาดร้องไห้นั่งร้องไห้คุณยแล้วตอนนั้นเป็นไงแก้ปัญหายังไงคุณหมิวสักพักนึงค่ะต้องทานยาหรือว่าสักพักก็เวลาสักพักนึงใช้เวลาก็ต้องมีการทานยาหมอก็จะให้ยาที่ปรับฮอร์โมนค่ะเห็นไหมเป็นเพราะฮอร์โมนแล้วมันตกค่ะต้องบอกว่าถือว่าเป็นคุณแม่มือใหม่จริงๆเลยแล้วมีตำราอะไรอ่านไหมคะก็ดูตำรามาตลอดเหมือนกันบางทีก็เอามาผสมกันบางทีดูตำราอะไรที่มันจะเกิดมันก็จะ
เราก็จะพวงไปเกิดบางทีดูตำราอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็จะฟังจากคุณแม่ด้วยฟังจากคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาจะมีเหมือนกับอาทิตย์นึงเนี่ยจะไปเจอแม่และเด็กในตำบล นั้นที่วัดที่โบสถ์อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกเราไปเจอแล้วก็มีปัญหาอะไรแล้วก็จะคุยกับแม่และเด็กกับคนอื่นค่ะว่าเป็นยังไงของเขาก็ประสบการณ์ใหม่เหมือนกันค่ะแกจะเวลาเลี้ยงลูกคือเวลาคุณหมิวอยู่คุณก้องอยู่แย่หัวค่ำคุณหมิวกลางคืนคุณแม่กลางวันใช่ไหมกลางวันหมิวก็แม่ผัดเวงกันสามกะเลยนะแล้วมีดูแลอย่างอื่นไหมคุณก้องช่วยดูอย่างอื่นบ้างไหมอย่างเช่นหน้าที่คุณก้องพาไปเดินเล่นอ๋อค่ะตอนเย็นแม่ก็ไปพักกันไปเดินเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะเสาร์อาทิตย์จะไปต่างจังหวัดกันทำข้าวโอ๊ตให้ลูกกินอ๋อของหมิวทำไม่ได้จริงๆหมิวใช้อาหารขวดอาหารที่เมืองนอกเขาจะเป็นแบบนั้นจะเป็นขวดเป็นมื้อจะสะดวกของเขาสะดวกเพราะว่าตอนเนี้ยเขาจะเป็นคนร้องอยู่จะติดอยู่กับเราตลอดเวลาจะไปทำเอ๊ะมันก็ทิ้งลูกไว้ไม่ได้ค่ะก็ส่วนมากแต่ก็มีบ้างทำอาหารสดก็มีน้ำหนักลดไหมครับตอนนั้นก็ผอมเหมือนกันนะคะน้องหมิวคะแล้วอย่างนี้น้องหมิวว่าเป็นการที่เป็นคุณแม่มือใหม่ที่เป็นถ้าเป็นคนฝรั่งนี่ก็จะมีคุณแม่มาช่วยเลี้ยงไหมก็มีนะคะบางครอบครัวบางครอบครัวก็มีค่ะแต่คนไทยนี่อบอุ่นค่ะแต่คนไทยจะพาไปเกลือญาติเลยคุณลุงคุณป้ามาทั้งหมดแล้วลูกคนที่สองล่ะคะน้องอีตันค่ะก็ไม่ยากเหมือนคนแรกเลี้ยงยากไหมไม่ยากอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยมีลูกมาแล้วแล้วกับคนนี้เราก็ไม่กลัวเกินไม่กลัวไม่กลัวเหมือนคนแรกค่ะขออนุญาตถามได้ไหมคะอีตันนี่ทำไมชื่ออีตันนะตันค่ะจริงๆเรียกกันก็ตันหรืออีตันมันชื่อถนนหน้าบ้านที่อังกฤษมันก็มีประวัติมีประวัติเหมือนกันเองดีไม่อยู่แถวโซโหเรียกลูกชื่อโซโหโหลูกโหตั้งตันกับโซโหอ๋อเลยชื่ออีตันนะน้องตันแล้วก็ไม่เลี้ยงไม่ยากแตกต่างกันยังไงฮะตื่นกลางคืนไหมก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะคะแต่เขายังเลี้ยงง่ายกว่าต้นเยอะแต่เขาหน้าเหมือนน้องหมิวเลยหน้าหวานตอนนี้อีตันเท่าไหร่ฮะน้องตันตอนนี้ขวบขวบ7-8เดือนนะคะแล้วก็พันต้น3ขวบกว่าฮะตอนมีอีตันนี่ก็มาคลอดที่นู่นป่ะหรือว่าเอามาที่นี่แล้วค่ะอ๋อมาที่นี่ช่วงท้องของอีตันนี่มาคลอดที่นี่แล้วกลับมาเมืองไทยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แสดงยังไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าก็มีคนช่วยเลี้ยงเยอะเลยสิฮะค่ะมีเมืองไทยเนี่ยมีเยอะค่ะน้องหมิวก็ไม่ค่อยเหนื่อยค่ะก็มีคุณปู่คุณย่าคุณยายแล้วก็มีพี่เลี้ยงด้วยแล้วแบ่งเวลายังไงฮะตอนที่อยู่ที่เมืองนอกเนี่ยมีการแบ่งเวลายังไงบ้างหมายถึงว่าเวลาที่แบบว่าเสาร์อาทิตย์พาไปเที่ยวกันอย่างนี้แบ่งเวลากันค่ะก็เวลาที่ก้องไม่มีเรียนเสาร์อาทิตย์ก็จะออกต่างจังหวัดกันเที่ยวตลอดแสดงว่าน้องทางต้นชอบเที่ยวมากทีนี้ไหนก็เอาไปด้วยกันทั้ง3 4คนเลยสามคนหลังจากที่คุณหมิวรับงานแสดงนะเท่าที่ทำงานด้วยกันสิ่งนึงที่น้องหมิวเป็นห่วงมากก็คือเรื่องลูกห่วงยังไงคะช่วงตอนที่หมิวหยุดไป3ปีนั่นใช่ไหมหมิวจะอยู่กับครอบครัวมากเลยไม่รับงานเลยไม่รับงานถ่ายแบบเพราะว่าท้องอะฮะท้องตั้นท้องตั้นก็เลยไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็คือตั้งท้องอย่างเดียวแล้วก็พอท้องออกลูกประมาณสัก3เดือนก็เริ่มถ่ายแบบค่ะเริ่มถ่ายแบบแล้วก็สักประมาณ6เดือนมั้งคะก็เริ่มมีละครละครติดต่อมาละครของพี่นกจริยาค่ะก็เลยคิดว่าแล้วช่วงนั้นช่วงเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะเล่นละครเราก็ยังรักงานอาชีพนี้อยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาช่วงไหนเพราะยังห่วงลูกว่าถ้าเราไปทำงานแล้วลูกจะอยู่ยังไงกลัวเขาขาดความอบอุ่นคือคิดเยอะไปหน่อยค่ะก็เลยสักพักหนึ่งจนเกือบจะปีประมาณ8เดือนมั้งคะก็รับละครของพี่นกจริยาก็คิดว่าเราน่าจะกลับมาทำงานได้แล้วมาทำงานวันแรกคิดถึงลูกไหมคะคิดถึงค่ะแค่ออกจากบ้านช่วงนั้นไม่อยากออกไปไหนเลยไม่แทบจะไม่ไปไหนเลยจะอยู่กับลูกอย่างเดียวคือใจจะอยากจะอยู่กับเขาตลอดเวลาติดลูกแต่ลูกไม่ติดเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นคนติดลูกแล้วตอนนั้นก็แบ่งเวลาไงคะถึงว่าก็เป็นจันทร์คันพุธค่ะถ่ายละครมีไหมถ่ายไม่เกิน3ทุ่มต้องกลับไปหารูปหรืออะไรอย่างนี้อ๋อก็ไม่พี่เขาก็ไม่ได้เลิกดึกมากแต่มีช่วงหลังเลิกดึกหน่อยเพราะว่าถ่ายไปออกไปค่ะก็มีช่วงนึงแต่ก็ต้องอะไรจะเกิดมันก็ต้องรับให้ได้แล้วก็ต้องพยายามเข้าใจว่าละครจะต้องออกอากาศแล้วก็ต้องทำในช่วงนั้นน้องหมิวนี่กล่อมลูกนอนเองไหมแล้วแบบนอนกับลูกทั้งสองคนเลยไหมค่ะก็จะเล่านิทานเราไม่ได้นอนตอนกลางคืนเขานอนห้องส่วนตัวของเขาแล้วค่ะแต่ว่าจะเข้าไปส่งเขานอนจะเล่านิทานให้เขาฟังแล้วอย่างนี้มีไหมตอนที่ถ่ายพอเริ่มดึกหน่อยเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปหาบอกลูกน้อยไหมลูกมีอ๋อก็จะโทรหาเขาเคยโทรเล่านิทานไหมอ๋อไม่ขนาดนั้น
คุณเคยเหรอไม่เคยฮะลูกคงหลับไปก่อนฮะฟังไม่ทันอาจารย์ธนาคารพูดก็ถ่ายละครแต่พี่ไพศาลที่ก็อยู่กับลูกได้ก็ยังมีการมีเวลาไปเสพลูกนะคุณท็อปใช่พี่ใช้คำว่าเสพนะเสพเด็กนี่มันติดมากนะมันมีความสุขอะมันคือลมหายใจของเรามันคือชีวิตของเราค่ะค่ะคุณหมิวเคยพูดไว้ว่าถ้ามีลูกเนี่ยอยากจะเลี้ยงลูกให้ได้เหมือนที่คุณแม่แมวเลี้ยงน้องหมิวมาแสดงว่าไม่ทราบว่าคุณแม่เนี่ยใช้วิธีการดูแลหรือเลี้ยงดูหรือว่าสอนน้องหมิวยังไงบ้างคะแม่เลี้ยงทั้งร่างกายทั้งหัวใจคือทุ่มเททุกอย่างที่เพราะนั่นคือสิ่งที่หมิวได้รับทั้งความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างนั่นคือได้มาจากแม่หมิวยังพูดเสมอว่าหมิวเนี่ยยังเลี้ยงลูกไม่ได้คลอดอย่างที่แม่เลี้ยงหมิวที่ดูแลขนาดนั้นเพราะเรายังใหม่มากประสบการณ์แล้วเราก็ยังน้อยแล้วความใส่ใจของเราในรายละเอียดไม่เท่ากับแม่จริงๆแม่เขามีรายละเอียดเยอะมากในการที่เขาจะดูแลลูกจนตอนนี้มาถึงหลานเขาก็ยังมีรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยมาให้เราอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็ไม่ว่าจะอาหารนะคะอะไรที่ดีอะไรที่มีประโยชน์เขาจะคอยดูแลตรงนั้นเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ว่าการเป็นอยู่ทุกอย่างแม่จะคอยห่วงทุกอย่างจนถึงปัจจุบันนี้แม่ก็ยังมาช่วยดูแลหลานอยู่คุณหมิวคุณก้องวางอนาคตลูกใช่ไหมว่าโตขึ้นเนี่ยอยากให้ลูกทำอะไรหรือว่าคิดยังไงจะส่งลูกเรียนต่อเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่คิดขนาดนั้นนะคะก็อยากให้เขาได้มีอนาคตที่ดีแต่ก็อยากปลูกฝังให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยดีด้วยจิตใจเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็ยอมรับแล้วก็รับได้กับอะไรหลายๆอย่างในปัจจุบันนะคะคือมีภูมิคุ้มกันสำหรับสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวแต่จะเป็นอะไรนั้นหมิวขอให้เขาเป็นคนเลือกเองเราอาจจะปูแนวทางไว้ว่าให้เรียนหนังสือให้ไปถึงไหนแต่ว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงหมิวอยากปล่อยให้เขาเป็นคนเลือกเองแล้วคิดจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี้ไหมคะยังนะคะเพราะว่ายังคงยังขาดลูกไม่ได้อะไรที่คุณหมิวแบบสอนลูกอยู่เป็นประจำอยู่เสมอว่าลูกสอนเหรอมีไหมก็ตอนนี้ที่ใกล้ตัวมากที่สุดก็เกี่ยวกับพี่น้องอยากให้เขารักน้องอยากให้เขารักกันรักกันเพื่อนกันเขาก็รักกันตีกันบ้างก็มีแต่ธรรมดาของเด็กๆค่ะรักเดี๋ยวก็มีจิกตีกันห่างกันประมาณปีนึงค่ะโอ้โหปีนึงรักกันนี่ก็เก่งแล้วนะคะเพราะว่าถ้าห่างกันปี2ปีนี่โอ้โหเขาจะมาแกล้งกันน่าดูเยอะนะนี่เขาก็ยังดูแลน้องแล้วเขามีมุมน่ารักที่ห่วงใยน้องหรือน้องห่วงใยพี่มีอะไรเขาก็จะแบ่งปันกันเขาจะสอนคือช่วงที่ท้องตั้นเนี่ยจะบอกกับต้นว่าเนี่ยคือน้องแล้วก็ไม่ว่าจะน้องจะออกมาพอน้องออกมาก็ให้เขาช่วยเลี้ยงช่วยหยิบนมมาให้ช่วยหยิบป้อมเอาของแบ่งกันเวลาทานอะไรก็แบ่งน้องนะคือให้เขารู้สึกว่าเอื้อเฟื้อแผ่ให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะเราไม่ทราบว่าเราจะอยู่ได้ถึงเห็นเขาแค่ไหนอยากให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วน้องเขาแบ่งพี่ไหมฮะน้องแบ่งพี่ไหมแต่น้องก็ยังเล็กอยู่นะคะแต่เขาก็รักพี่เขาก็พี่ไปโรงเรียนก็จะคอยถามไถ่ตลอดเวลาว่าพี่ล่ะแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่พูดเป็นคำๆสี่ประโยคติดกันได้แต่ว่าเขาก็จะคอยถามว่าพี่อยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วสี่ประโยคติดกันมีอะไรบ้างคะตอนนี้ของน้องอีตันมีพอจะเข้าบ้านเขาก็จำได้ว่าถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงบ้านแล้วแล้วก็ไปไหนจะหม่ำเอาอะไรอะไรเงี้ยเขาก็พอเป็นคำเขาก็บอกได้ว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่ะค่ะเป็นชีวิตที่น่ารักนะคุณเท่าและอบอุ่นมากๆเลยแหมในตาคุณก้องนี่แบบราวกับว่าตัวเองผมชอบมากเลยชีวิตของคุณเพราะว่ารู้สึกแบบมีความสุขอบอุ่นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้แบบต้องการความสุขอะไรที่ผมว่าคุณหมิวเป็นนางเอกที่ติดดินนะเป็นสุดยอดนางเอกที่ติดดินนะใช่คือบางคนเนี่ยจะวิ่งหาเอาอยากจะมีแบบขึ้นไปสู่จุดสูงสุดใช่ไหมฮะ เป็นซุปเปอร์สตาร์คุณหมิวมีด้วยตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากนะแล้วเวลาเราบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์คุณบอกว่าไม่ใช่แล้วเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะสมัยก่อนที่ก่อนที่คุณหมิวจะแต่งงานผมก็เคยเจอคุณหมิวก็บอกพี่หนูแบบง่ายๆอย่างนี้คือชอบตรงจุดนี้แล้วเหมือนเสมอต้นเสมอปลายใช่ค่ะนะคะไม่เหมือนบางคนนะทำไมฮะแต่รู้สึกว่าอิ่มกับเรื่องชีวิตครอบครัวคุณท็อปเบรกหน้าคุณท็อปเรามีอะไรครับเบรกหน้านะคะเรามีค่ะหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วนะคะว่าน้องหมิวไปใช้ชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้เธอกลับเข้ามาในวงการแล้วน้องหมิวเตรียมอะไรสำหรับเตรียมอะไรใหม่ๆสำหรับวงการสำหรับแฟนๆแล้วจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับวงการนี้ช่วงหน้าค่ะสักครู่ดู UBC 2 บาทเมาส์ฟรี